สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้ผมจะมาทําการตั้งกล่องล่อผึ้งพงป่าในหมู่บ้านจัดสรรนี่แหละครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นพื้นที่อนามบริเวณที่ผมจะทําการตั้งกล่องล่อผึ้งพงป่าครับเพราะว่าผมเห็นดาวกระจายไต้หวันหรือเข็มไม้ไม้เยอะมากครับท่านผู้ชมโซนนี้นะครับโอ้โหแบบมันเยอะจริงๆนะครับเป็นดงของดาวกระจายไต้หวันหรือเป็นดงของเข็มไม้ไม้กันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับเนี่ยขนาดเช้าๆนะครับมีน้องผึ้งนะครับเริ่มทยอยออกมาหากินละนะครับอันนี้ต้นมายาลาบใช่ไหมฮะนะฮะนะฮะเขาก็เริ่มมาแล้วนะครับการล่อผึ้งพงป่านะครับก็เหมือนกับการตกปลาใช่ไหมฮะมีเราต้องมาสำรวจดูก่อนนะครับว่าบริเวณนั้นมันจะมีปลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ ก็ลองดูครับแต่ว่าทำทันทีครับท่านผู้ชมคิดจะทำก็ทำทันทีแล้วที่สำคัญบริเวณที่เราจะตั้งกล่องล่อผึ้งพงป่าเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับระบบนิเวศของเขาเป็นยังไงมีความร่มรื่นหรือเปล่านะครับมีแหล่งน้ำไหมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโซนที่ผมจะทำการตั้งกล่องล่อผึ้งพงป่านี้ตรงนี้ก็เป็นสระน้ำนะครับเป็นสระน้ำข้างล่างไปก็เป็นทุ่งนาเป็นสระน้ำเหมือนกันนะครับตรงโน้นก็เป็นสระน้ำนะครับโซนที่ผมจะตั้งกล่องล่อผึ้งพงป่านะครับโซนนี้ครับท่านผู้ชมร่มรื่นอยู่ร่มรื่นอยู่แต่ก็ไม่รู้นะครับต้องทดลองดูต้องทดลองดูตะกี้ผมตั้งไปแล้ว1กล่องครับท่านผู้ชมตั้งไปแล้ว1กล่องก็คิดได้ก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับ1กล่องกล่องนี้ยังไม่มีหลังคาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องหาหลังคาก่อนเช้าๆนี้ก่อนไปทำงานนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตั้งฝั่งนู้นอีกสักกล่องนึงนะครับขาตั้งกล่องล่อผึ้งพงป่าก็แบบที่ผมเคยนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ติดตามกันนะครับโซนนี้ผมก็ตั้ง2กล่องครับท่านผู้ชมเช้านี้ได้2กล่องนะครับตั้งไว้2กล่องกล่องแรกก็หันหน้าไปทางสระน้ำครับท่านผู้ชมกล่องแรกผมก็หันหน้าไปทางสระน้ำนะครับสระน้ำอยู่ตรงโน้นนะครับลองดูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสัก 4-5 วันถ้าเขายังไม่เข้าแล้วก็เปลี่ยนทิศทางครับก็เปลี่ยนทิศทางอีกกล่องก็ใกล้ๆกันนี่แหละครับห่างกันประมาณสัก10เมตรนะครับเกือบ10เมตรกล่องนี้ผมจะหันไปทางด้านหน้านะครับซึ่งเป็นดงของดาวกระจายไต้หวันก็พยายามใช้ทฤษฎีหน้าโล่งหลังทึบนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะดงดาวกระจายไต้หวันทั้งนั้นเลยนะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันหวังว่าน้องผึ้งจะมาอาศัยอยู่ในรังล่อที่เราทำไว้นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งรังนะครับทำไว้2รังครับท่านผู้ชมทำทันทีครับท่านผู้ชมอยากทำทันทีอยากทำทันทีทำทันทีแล้วผมจะพาท่านผู้ชมมาดูมาติดตามดูมาอัปเดตดูนะครับว่าผึ้งพงป่าจะเข้ากล่องล่อที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับเช้านี้พบกันแต่เพียงเท่านี้ครับอาจารย์ดันต่อยขอบคุณและสวัสดีครับผม